็วันนี้ไรบุญิตาก็พามาชมต้นทุเรียนกบชายน้ำต้นคู่นะครับนี่ก็ฉีดเร่งรากกระชากใบไปแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับก็ปักซอมบี้นะครับนะเป็นรูนะครับหลายแผลแล้วนะครับกบชายน้ำนะครับต้นก็ประมาณห่างกันประมาณเม็ดหนึ่งนะครับนะกบชายน้ำต้นคู่นะครับถัดมาก็เป็นหมอนทองนะครับนะนี่ก็ปลูกใกล้กันนะครับไร่บุญิตานะครับยามเย็นนะครับมาชมครับใบเขาก็หนานะครับตัดปลายนะครับเขาก็เตะด้านข้างนะครับพวกกิ่งแขนงก็ยังไม่ลิออกนะครับอันนี้ก็เป็นต้นคู่เหมือนกันหมอนทองนะครับว่าจะลงสารแต่ว่าใบจะเริ่มเก๋มากแล้วคงเอาชุดใหม่นะครับคงให้เตะชุดใหม่นะครับก็จะลงสารนะครับนี่ก็กบชายน้ำต้นคู่นะครับนะครับนี่ก็อายุประมาณเกือบจะ5ปีแล้วนะครับครับกบชายน้ำนะครับต้นสูงนะครับอันนี้ก็คิดว่า5เมตรนะครับ5เมตรกว่าแล้วล่ะนะครับนี่ปลูกต้นคู่แต่ชิดกันนะครับประมาณเมตร1ห่างกันนะครับผมก็ปักซอมบี้นะครับเป็นรูอยู่เรื่อยนะครับมันเป็นสนิทแล้วนะครับหลายรูนะครับครับซอมบี้นะนี่รูครับก็นี่ก็น้ำไหลออกก็หยุดแล้วนะครับไม่ต้องไปแคะอะไรมันนะครับเขาจะหายเองนะครับครับใหญ่มากนะครับนะเก่งนะครับวันนี้ให้นะนะครับในสวนตัดหญ้าให้นะครับว่าจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่สักเล็กน้อยจุดเสมอก็จะลงปุ๋ยมูลค้างคาว633นะครับเพื่อเขาได้แทงยอดนะครับว่าจะปลอกซอมบี้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ใบเก๋นะครับยอดก็ไม่สวยเท่าไหร่ว่าจะปลอกซอมบี้อีกครั้งหนึ่งนะครับใส่สุดเสมอครับใส่ขี้ไก่สักเล็กน้อยนะครับชุดเลี้ยงรากกระชากใบนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้โคก็ยังแคบไปหน่อยนะครับแต่ว่าปากหลายครั้งแล้วซอมบี้นะครับรูหมดนะครับรูเดิมนะครับบรรยากาศตอนค่ำนะครับนะครับมาชมทุเรียนนะครับก็ไม่เยอะนะครับอันนี้ต้นเล็กอยู่ชิดนะครับนี่ก็ปากซอมบี้หลายครั้งแล้วก็พุ่งเรื่อยๆนะครับนะชิดกับต้นใหญ่นะครับนะอันนี้เป็นกบชายน้ำเหมือนกันนะครับดูนะครับปากหลายครั้งแล้วนะครับแตกยอดรัดดีมากนะครับนะตัวเร็วนะครับนะกบชายน้ำนะครับต้นใกล้กับต้นหมอนทองนะครับนะจะเบียดกันนะครับเขาก็ให้เขาขึ้นตามนี้นะครับนะแย่งกันขึ้นนะครับจะเริ่มเติบโตครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ